วัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่อยากจะมานำเสนอทุกๆคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องของบุคลิกภาพครับบุคลิกภาพนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะส่งเสริมทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของชีวิตส่วนตัวซึ่งบุคลิกภาพเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับส่งเสริมทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าไปยิ่งกว่าที่เราจะคาดคิดไว้สิบนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในครับออกไปสู่ภายนอกในรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะครับก็คือการเดินครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก็จะขอแบ่งประเภทของการเดินนะครับออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกก็คือเร็วมากประเภทที่2ก็คือเร็วดีและประเภทที่3ก็คือช้าและย่องในประเภทแรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือการเดินแบบเร็วมากซึ่งบอกได้เลยว่าการเดินลักษณะเช่นนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อจิตใจของคนรอบข้างเป็นอย่างมากเลยจะทำให้คนมองว่าคุณเป็นคนไม่สนโลกนะครับเป็นประเภทที่1หรือ2ก็คือคุณคุ้นคิดหลายๆอย่างอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาหรือ3ก็คือคุณกำลังคิดอะไรอยู่ซ้ำไปซ้ำมาซึ่งประเภทที่2เนี่ยนะครับที่เรียกว่าเร็วดีเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการเดินที่รวดเร็วกว่าคนปกติอยู่ประมาณสัก 10% เนี่ยครับซึ่งคนที่มีลักษณะของการเดินแบบเร็วดีนั้นนะฮะก็จะมีลักษณะของความน่าเชื่อถือนะครับมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงแล้วก็มีความกล้าหาญนะครับนั่นคือการมองจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประเมินครับและการพิจารณาจากความรวดเร็วในการเดินประเภทสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการเดินแบบเบาๆย่องๆครับก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนะฮะในการพิจารณารูปแบบการเดินนะครับนอกจากความสนใจในเรื่องของความรวดเร็วในการเดินแล้วเนี่ยนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้ก็คือท่าทางของการเดินครับซึ่งท่าทางในการเดินเนี่ยที่ดีนะฮะมีลักษณะของความเป็นผู้นำเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าอกผายไหล่พึงแล้วก็ยืนเต็มความสูงนะฮะสามแฟกเตอร์หลักจำเอาไว้นะครับอกผายไหล่พึงแล้วก็ยืนแบบเต็มความสูงเมื่อเราทำลักษณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเดินครับเดินด้วยความมั่นใจในความรวดเร็วที่เหมาะสมครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือการเดินในรูปแบบของการเดินแบบย่องๆตามองพื้นนะครับแขนแนบๆเหมือนคุณคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งคนที่เดินลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนที่มีการพินิจพิเคราะห์เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความสุภาพนะครับแต่ก็เป็นนักวิจารณ์ตัวยงเลยทีเดียวตัวอย่างของการเดินประเภทสุดท้ายที่อยากจะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือคนที่มีลักษณะของการเดินกอดอกครับคนที่มีลักษณะของการเดินแบบกอดอกเนี่ยนะครับอาจจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองในการเดินดูอย่างง่ายๆนะครับผู้หญิงที่เดินในซอยเปรียวๆก็มักจะมีลักษณะของการกอดอกแล้วก็เดินใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของความไม่ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่ได้พูดกันไปในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีสาระมีประโยชน์พอสมควรในการพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในออกไปสู่ภายนอกแล้วพบกันใหม่ครับ